ลูกพลายเขียนโดยน้อยอินทนนท์เล่าโดยพิจิตร EP ที่ 4หลังจากเด็กทั้งสองอิ่มน้ำกันแล้วก็ลงไปล้างมือและกวักน้ำในลำธารกินเงยหน้าขึ้นเห็นแสงแดดที่ส่องสว่างสวยและท้องฟ้าที่โปร่งเป็นสีคลาพร้อมด้วยใบไม้สีเขียวและเสียงนกร้องเหนือสิ่งอื่นใดกระเพาะที่อิ่มเช่นนั้นโลกทั้งโลกก็ดูสวยสดงดงามน่าอยู่น่าอาศัยและป่าก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเหมือนอย่างกลางคืนและในเวลากระเพาะว่างทั้งสองชวนกันเดินกลับไปที่ช้างลำบากตัวนั้นอีกครั้งเหมือนจะดูว่าอาการมันเป็นยังไงไม่แปลกจากโขลงยังคงยืนพิงต้นไม้สงบนิ่งราวกับรอวาระสุดท้ายของมันฉันคิดว่ามันคงไม่รอดแน่แสนพึมพำด้วยเสียงเศร้าๆก้าวขาไม่ออกได้แต่ยืนนิ่งอยู่กับที่อย่างนี้อีกหน่อยก็คงอดตายถ้ามีไอ้ลายหรืออีลายผ่านมาทางนี้อีกมันก็คงจะพ้นทุกทรมานเร็วขึ้นเขิงพึมพำแต่ก็เอาแน่ไม่ได้ช้างตายยากเต็มทีมันอาจจะมีชีวิตรอดต่อไปแสนถอนใจยาวความสมเพศเวทนาขึ้นมาแทนที่ความหวาดเกรงและหวั่นกลัวแต่แรกเสียงป่าที่แตกโครมครามและกิ่งไม้ที่หักโผงผางอยู่บนเนินเขาถัดไปอาจจะแสดงว่าลูกโขลงของมันยังไม่ไปไหนแต่เขาก็มองไม่เห็นหนทางว่ามันจะช่วยอะไรกันได้เขาหันกลับมาหาเคิงและพยักหน้าให้ออกเดินทางต่อไปเหมือนจะให้พ้นเสียจากภาพอันชวนให้เศร้าใจนั้นทางด่านที่ทั้งคู่เดินมานั้นเลียบไปตามลำห้วยอีกครู่ใหญ่ๆผ่านป่าผากที่ใบคายและคมดงกระชิดซึ่งเต็มไปด้วยน้ำต่อมาอีกไม่ถึงครึ่งกิโลเมตรดีก็มีเสียงแอกแอกที่ดังขึ้นข้างหลังอย่างกระทันหันทำให้แสนซึ่งอยู่หลังสุดชะงักและหันกลับไปดูครั้นแล้วก็ร้องออกมาว่าฮะช้างพลางตั้นท่าจะวิ่งหนีเขิงจับข้อมือไว้ได้ทันท่วงทีพลางหัวเราะเบาๆ กลัวทำไมนั่นลูกช้างแล้วมันก็ดีใจที่เห็นเราเขิงบอกแสนยกมือขึ้นกุมหน้าอกที่เต้นแรงฝืนยิ้มอย่างแห้งแล้งเต็มทีขณะที่ตอบว่าใครว่าฉันกลัวระมัดระวังตัวก่อนตะหากล่ะระวังตัวน่ะดีแต่เปิดหนีไม่จำเป็นลูกช้างตัวนั้นอายุไม่กี่เดือนมันเขย่าเข้ามาเหมือนจะชนเด็กทั้งสองจนกระทั่งเหลือระยะอีก 4-5 ก้าวจึงหยุดมองอย่างสงสัยหันหลังเขย่ากลับไปตามทางด่านที่มาใหม่ราว 5-6 ก้าวแล้วก็หยุดหันหลังเขย่ากลับมาอีกครั้งคงจะเป็นลูกของแม่แปลกตัวนั้นเขิงว่านี่เองที่ไอ้ลายต้องการเป็นเหยื่อแต่เสือตัวนั้นเคราะห์ร้ายเจอเอาแม่ที่ยอมตายเพื่อลูกเข้าเราจะทำยังไงกับมันดีล่ะใครจะไปทำอะไรกับมันได้นอกจากปล่อยให้มันอยู่ตามบุญตามกรรมมีแม่แต่ช่วยไม่ได้เจอไอ้ลายเมื่อไรก็จอดเมื่อนั้นแสนค่อยๆก้าวเข้าไปหามันพยายามทำใจกล้าจะลูบงวงที่มันยื่นออกมาชั่วขณะหนึ่งลูกช้างตัวนั้นยืนนิ่งเหมือนจะตามใจแต่พอมือของเด็กชายเอื้อมออกไปจนถึงตัวมันก็หันกลับร้องแอกแอกแล้วก็เขย่านี้แสนขยับเข้าไปใกล้มันยืนนิ่งแต่พอยื่นมือจะไปแตะมันอีกมันก็เขย่าตัวถอยหลังหนีอีกเป็นอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งอ่อนใจเขิงซึ่งยืนดูอยู่ตลอดเวลาหัวเราะพลางเอ่ยขึ้นว่า รีบไปกันเถอะนายน้อยเรายังเข้าทางด่านใหญ่ไม่ได้ ห้วยที่จะผ่านลงไปที่แคมป์ก็ยังไม่เห็นตะวันขึ้นอย่างนี้แล้วยังบอกไม่ถูกอีกเหรอว่าแคมป์อยู่ทางไหนตรงไปทางทิศเหนือแต่ไกลเท่าไหร่บอกไม่ถูกเดินอีกกี่วันยังไม่รู้อย่าล้อเล่นหน้าเขิงล้อกันเล่นไม่สนุกในเวลาหลงทางเด็กกะเหรี่ยงตอบด้วยเสียงจริงจังเขิงไม่อยากจะบอกให้นายน้อยตกใจแล้วหลงทางมาแต่บ่ายวานนี้แล้วความจริงข้อนั้นไม่ได้ทำให้แสนตกใจเลยตราบใดที่ยังเป็นเวลากลางวันและหลายสิ่งหลายอย่างในขณะนั้นกำลังอยู่ในความสนใจของเขาภูมิประเทศรอบกายผลไม้ที่ดกอยู่เต็มต้นตลอดเจอลูกช้างตัวนั้นมันยังคงยืนนิ่งตั้งท่าอยู่ว่าเมื่อไรเด็กชายจะเข้าไปอีกจะได้เขย่าตัวนี้แต่ทันทีที่แสนหยุดมันก็เขย่ากลับวิ่งเข้ามาหาลงท้ายเมื่อเด็กชายทั้งสองไม่สนใจออกเดินไปตามทางด่านมันก็เดินตามราวกับว่ามาด้วยกันแต่ไหนแต่ไรนานแล้วจะด้วยที่ว่ามันเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างแม่ของมันกับไอ้ลายหรือความตกใจและว้าเหวก็ตามทำให้มันมองเห็นเด็กทั้งสองเป็นที่พึ่งและพยายามที่จะติดตามไปไม่ว่าที่ไหนทีแรกแซนคิดว่ามันคงจะสนใจตามวิสัยของสัตว์ทำให้มันเดินตามมาแต่หลายกิโลเมตรล่วงไปและหลายชั่วโมงต่อมาลูกช้างตัวนั้นก็ยังคงเดินตามแสนและเขิงต้อยๆเด็กทั้งสองหยุดมันก็หยุดเมื่อออกเดินมันก็เดินจนแน่ใจว่ามันจะไม่ยอมทิ้งทั้งสองไปไหนเป็นอันขาดทำไงดีล่ะเขิงแสนถามด้วยความประหลาดใจทำไมมันถึงไม่ยอมจากเราไปเขิงยักไกลตามนิสัยตอบด้วยสีหน้าตายตามเคยว่าเอาใจใส่มันทำไมนายน้อยป่าเป็นของทุกคนใครอยากจะไปไหนก็ได้ดีสิมันตามเราไปแคมป์เมื่อไหร่เหมือนถูกลอตเตอรี่รัฐบาลแต่ขณะนั้นแคมป์อยู่ที่ไหนยังเป็นปัญหาใหญ่และปัญหาเดียวที่เผชิญหน้าเด็กทั้งสองอยู่แสนเริ่มรู้สึกอึดอัดใจขึ้นทุกทีเมื่อเวลายิ่งล่วงไปจนกระทั่งถึงเที่ยงวันและภูมิประเทศต่างๆที่ผ่านมาไม่ทำให้เคิงนึกออกสักแห่งเดียวทุ่งทุกทุ่งเขาทุกลูกห้วยทุกห้วยและป่าทุกป่าดูไม่มีอะไรแตกต่างกันด่านทุกด่านก็ดูเหมือนจะห่างจากจุดหมายปลายทางออกไปทุกทีจะดีอยู่หน่อยก็ตรงที่ป่าทั้งป่าตอนนี้กำลังอุดมไปด้วยผลไม้ห้วยทุกห้วยก็เต็มไปด้วยน้ำและด้วยเพราะสิ่งนี้จึงทำให้พ้นปัญหาในเรื่องความอดอยากหิวโหยไปได้ในไม่ช้าเวลาเย็นก็เข้ามาทุกขณะและปรากฏว่าทั้งสองก็ตกอยู่ในดงใหญ่แวดล้อมไปด้วยป่าไม้ทึบและขุนเขาสูงโดยไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ใดแสนเริ่มจะท้อใจแต่ก็ไม่ได้ปริปากบ่นหรืออุทธรณ์แต่อย่างใดเพราะเกรงว่าจะทำให้เขิงอึดอัดและลำบากใจแม้กระนั้นสีหน้าและความเงียบของเขาก็แสดงถึงความรู้สึกชัดเจนจนกระทั่งเขิงต้องออกปากปลอบว่าอย่าวิตกไปเลยนายน้อยไม่เป็นไรในป่ามีทางด่านถมไปหลงได้ก็ออกได้แต่เมื่อไรล่ะเขิงเมื่อไรโธ่เขิงรู้ล่ะก็จะพานายน้อยมาลำบากทำไมแต่ก็คงไม่นานหรอกออกไม่ได้วันนี้ก็คงพรุ่งนี้ไม่ถึงแคมป์พรุ่งนี้ก็คงมาลืนแสนกลืนน้ำลายเขาเหลียวไปรอบๆบริเวณที่นั่งพักกันอยู่ข้างป่าผากในเวลานั้นมองดูดวงตะวันที่เริ่มคล้อยลง มองดูแสงแดดที่จับอยู่ตามยอดไม้เหมือนผีตากผ้าอ้อมมองดูหน้าเคิ้มแล้วก็หันไปมองดูลูกช้างซึ่งยืนแกว่งงวงอยู่ข้างลำธารแล้วก็ถอนใจไข่เน่าเท้ามหาพรหมและลูกพลวงเป็นอย่างเดียวที่ตกถึงท้องของเขาและเขิงในวันนั้นมันอาจจะช่วยบรรเทาความหิวกระหายได้บ้างแต่พวกเขาก็ต้องการอาหารที่หนักกว่านั้นเขิงเห็นสีหน้าเพื่อนร่วมทางแล้วก็เข้าใจนายน้อยคงหิวเขิงเอ่ยขึ้นกินอะไรดีล่ะเวลานี้ไม่มีกบทูดไม่มีเนื้อไอ้ลายแต่เขิงเห็นมันมือเสือตอนเราข้ามห้วยมาคอยเขิงอยู่ที่นี่ประเดี๋ยวนะเขิงจะไปขุดมาเผาไฟกินคืนนี้เราค้างที่ห้วยนี่แหละก่อนที่แสนจะทันตอบว่าอะไรเขิงก็วิ่งกลับไปตามทางด่านจนกระทั่งหายลับไปหลังพุ่มไม้ฝั่งตรงกันข้ามความเยือกเย็นของป่าเสียงลมที่พลิ้วมาตามใบไม้และเสียงเรียรายที่ร้องเพลียอยู่โดยรอบทำให้แสนรู้สึกวังเวงเข้าไปในหัวใจอย่างบอกไม่ถูกเขาคิดถึงชีวิตที่แคมป์ซึ่งพ่อและทุกคนคงจะคอยอยู่ด้วยความร้อนใจคิดถึงแม่และน้องๆที่บ้านซึ่งคงจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยครั้นแล้วก็หยุดชะงักเมื่อลูกช้างตัวนั้นร้องแอะแอะพลางวิ่งเข้ามาหายื่นงวงออกเคล้าเคลียอยู่กับแข้งขาของเขาโดยแสนไม่รู้เหตุผลต้นปลายจนกระทั่งได้กลิ่นหนึ่งลอยตามลมมามันเป็นกลิ่นเดียวกับที่เขาได้เมื่อคืนกลิ่นซึ่งเขิงบอกว่าเป็นเสือโคร่งก่อนการต่อสู้ระหว่างไอ้ลายกับช้างแม่แปลกตัวนั้นจะเกิดขึ้นเขาลุกขึ้นยืนและเหลียวชำเลืองดูรอบๆกายแต่ก็มองไม่เห็นอะไรนอกจากป่าผาป่าไผ่และใบไม้สีเหลืองทาบกับแสงแดดในเวลาอัสดงอยู่ทุกหนทุกแห่งกลิ่นนั้นแรงขึ้นและอ่อนลงตามกำลังและทิศทางซึ่งลมพัดมาจนกระทั่งในที่สุดมันก็อันตรธานหายไปแต่ลูกช้างตัวนั้นก็ไม่ยอมห่างเขาอีกเลยจนกระทั่งเคิงกลับมาเด็กชายชาวกะเหรี่ยงหน้าบานชูหัวมันมือเสือที่ยังกลางไปด้วยดินให้แสนพลางบอกว่าฮ่ากว่าจะได้มันมามีดเกือบบินเดี๋ยวเถอะนายน้อยได้กินแล้วจะชอบใจอ้าวทำไมนายน้อยถึงยังไม่ก่อไฟล่ะฉันได้กลิ่นอะไรชอบกลหนักเขิงแสนบอกในตาลอกแลกดูรอบกายฉันได้กลิ่นเสือเขิงเชิดจมูกขึ้นไปในอากาศมองดูไปรอบๆตัวแล้วก็หัวเราะเขิงไม่เห็นได้กลิ่นอะไรจมูกนายน้อยดมผิดไปละมั้งแต่มันเป็นกลิ่นเสือจริงๆนะเขิงแสนยืนยันเมื่อกี้ลมพัดมาแรงเหลือเกินฉันแน่ใจว่าเป็นเสือแน่ๆเพียงแต่ไม่เห็นตัวเท่านั้นเขิงถอนใจยักไหล่อีกแล้ววางมันมือเสือลงบนพื้นดินฮ่าเสือจะมาแย่งมันมือเสือกินก็ให้มันรู้ไปเขิงบอกพลางลงมือก่อไฟตามวิธีเดิมและขณะกำลังเป่าเศษไฟที่เริ่มคุและควันลุกกุ่นอยู่นั่นเองลมก็กระโชกมาโดยแรงเขิงหยุดชะงักทันทีเงยหน้าขึ้นแล้วก็พึมพำว่าจมูกเขิงได้สาบเสือนั่นเป็นไรล่ะแสนบอกด้วยเสียงกระตือรือร้นฉันบอกแล้วว่ามันเข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่ในบริเวณนี้เขิงลุกขึ้นยืนเชิดจมูกส่ายไปมาในอากาศแล้วก็พึมพำอีกไอ้ลายจริงๆแหละแต่มันต้องการอะไรในตาของเขากวาดไปทั่วบริเวณนั้นอีกครั้นแล้วก็หันมาจับอยู่ที่ลูกช้างทันใดนั้นเองคิ้วทั้งสองก็เลิกขึ้นในตาทั้งคู่เป็นประกายนายน้อยเขิงร้องขึ้นเบา อะไรกันเขิงเขิงนึกออกแล้วล่ะว่าเอ๋ร้ายต้องการอะไรอะไรนั่นยังไงล่ะนายน้อยลูกช้าง